าข้างบนหยุดซะก่อนนะข้างบนนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอาข้างบนหยุดซะก่อนนะข้างบนนะข้างบนหยุดซะก่อนอ้าวข้างบนหยุดซะก่อนเดี๋ยวข้างล่างจะฉันอาหารข้างบนกินลมกินลมหยุดซะก่อนข้างล่างจะทานอาหารจะฉันอาหารเอาปรับเสียงฮัลโหลข้างบนหยุดซะก่อนนะข้างบนกินลมข้างล่างจะฉันอาหารฮะอะไรอยู่หน้าศาลาเหรอเอาหยุดซะก่อนนะทีนี้นะขอบอกกล่าวคณะศรัทธาญาติโยมครูบาอาจารย์ลูกหลานญาติพี่น้องทุกท่านนะงานองค์หลวงตาของเราเข้ามาวันที่3แล้วผู้อยู่ไกลก็คงจะคิดว่างานของหลวงตาเนี่ยเป็นยังไงตามให้จริงงานของหลวงตาก็ราบรื่นไม่มีอะไรส่วนพินัยกรรมที่องค์หลวงตาได้ประกาศในวันนั้นพวกเราก็ได้แต่งตั้งหลวงพ่อสุดใจผู้รักษาการเป็นผู้เปิดบัญชีใหม่แล้วก็มีคณะกรรมการผู้เคยนับจตุปัจจัยกับองค์หลวงตาเข้ามาเป็นกรรมการเข้ามาดูแลในจุดนี้แล้วก็เราพยายามมีตู้เชฟมีตู้เหล็กตู้เชฟใส่จตุปัจจัยจำนวนนี้เพราะนั้นขอญาติพี่น้องคณะศรัทธาญาติโยมผู้อยู่ไกลก็ว่าพวกเราจะรักษาให้ดีที่สุดในกฎระเบียบหรือว่าพินัยกรรมขององค์หลวงตาขอให้สบายใจได้นะหลวงพ่อจะเป็นผู้ดูแลส่วนจตุปัจจัยที่ใช้ในงานศพจะทำยังไงอันนี้อาจจะมีผู้คิดในใจนะอันนี้ก็หลวงตาให้ใช้ปัญญาให้ใช้ปัญญาแต่ถึงยังไงกองทัพจะต้องไปด้วยท้องพวกเราจะเดินทัพต้องไปด้วยท้องถ้าไม่มีอาหารกองทัพก็เดินไปไม่ได้อันนี้พวกเราก็ช่วยกันคิดแต่ถึงยังไงก็จะไม่แตะต้องเงินที่องค์หลวงตาได้สั่งเสียเอาไว้พวกเราจะรักษากฎระเบียบให้ดีที่สุดขอประกาศให้คณะศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่าครูบาอาจารย์ทุกวัดที่ไม่ได้มาร่วมในงานพวกกระผมหรืออาตมาภาพหรือหลวงพ่อกับคณะสงฆ์ที่อยู่หน้างานจะพยายามทำให้ดีที่สุดจะไม่ให้ขาดตกบกพร่องตามที่องค์หลวงตาของพวกเราได้สั่งได้เสียเอาไว้ตอนนี้ไปอยากให้หลวงพ่อหลวงปู่บุญกู้เป็นผู้อนุโมทนาให้พรครับผมยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัตรมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาเทโยเววะหันโนธัมมาโรขอเวนัสธาโนมาเตอาภาวะขันธารายโยอดุเกเนภายุโกภาวะอะเมวะนานาเตเรนาเนจารูปา
ทานาโสภะคะวะเนสโสยะเนธัมโมยายังเนระเนโสเมอนานะโมยายะกะนาอุราระมารัญญะมิโกนะมันโนปะเนนะโสเมเยปุญญังภะโรตังอะนาภะกันภาวะตุสัมมะมังคาระรังคันโนธัมมะเนวะนะธัมมะมุทธานุภาวะนะสะระโรเนโอวันเนภาวะตุธัมมะมังคาระรังคันโนธัมมะเนวะนะธัมมะธัมมานุภาวะนะสะระโรเนโอวันเนภาวะโนธัมมังคาระรังคันโนธัมมะเนวะนะสัมมานังคันรูปาเวนะสะระโรเนภาวะโนเนสาธุThank you.
โอ้ขออนุญาตประกาศนะครับขออนุญาตประกาศว่าผู้ใดลืมกุญแจรถนะฮะให้มารับได้นะครับที่ตรงหลวงตานั่งนะผู้ใดลืมกุญแจรถให้มารับได้ตรงที่หลวงตานั่งนะครับแล้วก็มีย่ามสีขาวของใครไม่ทราบลืมไว้อีกในห้องน้ำอ่ะให้มารับได้นะครับขออนุญาตประกาศนะครับท่านผู้ใดทำบัตรประชาชนชื่อนางดวงจันทร์นะครับอุดอามาตอะไรนี่นะฮะอุตอามาตให้มารับได้นะครับนางดวงจันทร์นะครับมารับที่ตรงหลวงตานั่งนะครับครับ
โลลูกหลานญาติโยมใครลืมถุงขาวนะถุงขาวแล้วก็มีแว่นตาด้วยถ้าว่าใครลืมให้มารับได้ที่ใต้ถุนศาลาที่หลวงพ่อนั่งอยู่เนี่ยที่หลวงตานั่งนะแล้วก็มีบัตรประชาชนชื่อนางดวงจันทร์อุตมามาศนางบุญจันทร์อุตมามาศเทศบาล10ตำบลในเมืองอำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรโอ้เจ้าของคงจะกลับไปแล้วนี่คงจะไปทำใหม่ใช่แล้วใครจะเป็นภาระส่งบัตรอันนี้ให้ส่งไปชนีได้เนี่ยโอ้ให้ได้บุญหลายๆนะเจ้าของมารับยามไปแล้วครับได้รับแล้วของคุณสมหมายเนาะนามสกุลว่าไงโอวรกุลเนาะได้รับแล้วจำนวนเงิน 1,000 บาทในเมื่อหลวงพ่อได้รับแล้วหลวงพ่อจะมอบถวายองค์หลวงตาเข้าคลังหลวงเลยช่วงนี้นะ จะตุปัจจัยคณะศรัทธาญาติโยมจะถวายในช่วงนี้ถึงจะเป็นปัจจัยจำนวนไหนก็ตามเมื่อหลวงตาละธาตุขันแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์ก็คงจะเอาเข้าตามจุดประสงค์ขององค์หลวงตาเพราะหลวงตาท่านมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอย่างนั้นเพราะนั้นขอให้คณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกหมู่เหล่าให้ปฏิบัติตามที่คำหลวงตาสั่งหลวงตาสั่งเสียพวกเราก็จะต้องปฏิบัติตามที่หลวงตาได้บอกกล่าวเราจึงจะเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่นะถ้าหากว่าพวกเรามีความไม่ซื่อตรงอยู่ปัจจัยจำนวนนี้เราจะใช้ยังไงเพราะว่างานของหลวงตาขนาดนี้อันนั้นไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงเพราะลูกศิษย์ลูกตาลงหาลูกศิษย์ลูกหาหลวงตามีหลายกลุ่มหลายหมู่หลายคณะผู้กระเป๋าตุงๆก็มีอยู่นะถ้าไม่ตุงก็หลายคนรวมกันกระวันน้ำใจของลูกหลานของหลวงตาเนี่ยเต็มเปี่ยมนะพูดอย่างนั้นได้เพราะนั้นเรื่องจัดงานขององค์หลวงตานี่หลวงพ่อเองมั่นใจว่าคงจะไม่ขาดตกบกพร่องเพราะน้ำใจของลูกหลานของหลวงตาลูกศิษย์ลูกหาของหลวงตานี่เต็มเปี่ยมเพราะหลวงตาเป็นผู้ยอมเสียสละมาแล้วเนี่ยพวกเราจะขี้เหนียวได้ยังไงใช่ไหมล่ะพวกเราจะเป็นขี้ตนีทีเหนียวเห็นแก่ตัวได้อย่างไรเนี่ยเพราะนั้นพวกเราก็ต้องช่วยหลวงตาอย่างสุดๆเหมือนกันเถอะยังไงจึงงานของหลวงตาจะสำเร็จรุ่งร่วงไปด้วยดีเนี่ยพวกเราในฐานะลูกหลานเนี่ยพระเนนลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยจะทำยังไงเพราะนั้นถึงยังไงก็ตามเงินจำนวนที่เอามาถวายนี่เราจะเอาเข้าบัญชีหรือว่าซื้อทองคำเข้าคลังหลวงทั้งหมดแล้วเราจะใช้ยังไงเงินต่อไปอันนั้นต้องเราต้องใช้ลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาต้องหลวงตาสอนอยู่แล้วนะลูกตาสอนอยู่แล้วเทศอยู่แล้วให้ใช้ปัญญานะพวกเราก็ต้องใช้ปัญญาเดี๋ยวเราก็รู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างกองทัพต้องไปด้วยท้องถ้าท้องไม่อิ่มแล้วจะไปเดินทัพได้ยังไงอันนี้เราก็ต้องช่วยกันคิดแล้วท่านนี่ลูกศิษย์ลูกหาหลวงตานะเพราะนั้นขอให้พวกคณะสัตยาญาติโยมทุกหมู่เหล่านะที่อยู่ไกลได้ฟังเอาไว้แต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็พยายามกับคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อสุดใจที่ท่านจะเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสและจะเป็นเจ้าอาวาสแทนองค์หลวงตาต่อไปภายภาคหน้านะจะได้ดูแลวัดวาศาสนาแห่งนี้ต่อไปพวกเราก็มีแต่ว่าให้สนับสนุนหลวงพ่อสุดใจจะทำยังไงให้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบราบไปด้วยดีเงินจำนวนนี้เอาเข้าตู้เซฟเลยก็ได้นะครับเข้าเซฟเลยเอาเข้าเซฟเลยนะ
เอาเข้าเซฟแล้วมันมีตู้เซฟอยู่แล้วว่าตรงนี้ให้เอาเข้าเซฟเลยไปหยอดเซฟได้เอามาเลยเอามาวางนี่เลยแล้วก็พินัยกรรมขององค์หลวงตาที่หลวงพ่อได้อ่านในวันหลวงตาละสังขารหลวงพ่อเองก็คงจะได้ประชุมหารือกับคณะที่หลวงตาได้แต่งตั้งขึ้นมามีท่านผู้ใดบ้างหลวงพ่อก็คงจะขอเชิญมาประชุมร่วมกันเพื่อจะทำพินัยกรรมของหลวงตาให้ศักดิ์สิทธิ์ไปตามแนวที่หลวงตาได้มอบความไว้วางใจครอบมอบความไว้วางใจกับคณะผู้จะดำเนินการต่อไปที่ยังมีชีวิตอยู่ผู้ที่ท่านล่วงลับไปแล้วก็คือหลวงปู่ฟักสันติธรรมโมและกับพระปัญญาวัฒโธหลวงพ่อปัญญาของเรามีสององค์ที่ได้จากไปแล้วก็ยังเหลืออยู่สององค์ฝ่ายพระนะและก็มีฝ่ายโยมด้วยทั้งฝ่ายโยมหลวงพ่อเองก็จะพยายามประสานและติดต่อคงจะเชิญมาร่วมประชุมกันเพื่อจะรับพินัยกรรมขององค์หลวงตาให้ศักดิ์สิทธิ์ให้ปฏิบัติตามคำสั่งเสียของหลวงตาหลวงตาสั่งเสียอย่างไรพวกเราในฐานะลูกก็ต้องพยายามทำให้ความประสงค์ของหลวงตานั้นสำเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดีราบรื่นดีงามให้ดีที่สุดในความที่เรานับภาระหรือว่ารับหน้าที่นี้มาหลวงพ่อจะอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคืออ่านครั้งนั้นศรัทธาญาติโยมบางท่านบางคนก็อาจจะไม่ได้ฟังในวิทยุหรือโทรทัศน์แต่คราวนี้ก็เหมือนกันอาจจะไม่ได้ฟังแต่หลวงพ่อจะย้ำอีกครั้งที่สองนะอันนี้เป็นอ่านการเป็นครั้งที่สองพินัยกรรมทำที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2543ข้าพเจ้าพระธรรมวิสุทธิมงคลวงเล็บพระมหาบัวยนะสัมปันโนอายุ87ปีมีภูมิลำเนาอยู่ณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอทำพินัยกรรมฉบับนี้เพื่อให้ทราบทั่วกันว่าเมื่อข้าพเจ้ามรณภาพแล้วให้จัดการกับทรัพย์สินและงานศพของข้าพเจ้าดังนี้ข้อ1บรรดาทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วในขณะที่ข้าพเจ้ามรณภาพและบรรดาทรัพย์สินต่างๆที่จะได้รับบริจาคในงานศพของข้าพเจ้าให้จัดการดังนี้ 1.1 ส่วนที่เป็นทองคำให้หลอมเป็นทองคำแท่ง 1.2 ส่วนที่เป็นเงินไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใดให้นำไปซื้อทองคำแท่งให้นำทองคำแท่งทั้งข้อ 1.1 และ 1.2ไปมอบให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองเงินตราของฝ่ายออกบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยโดยข้าพเจ้าไม่มีเจตนาจะให้บุคคลใดหรือคณะบุคคลใดนำไปเพื่อการอื่นนอกจากเป็นเงินทุนสำรองของประเทศไทยเท่านั้นนอกจากเป็นเงินทุนสำรองของประเทศไทยเท่านั้นข้อที่2ให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดงานศพและร่วมกันจัดงานจัดการดูแลทรัพย์สินทั้งปวงที่มีอยู่ในขณะมรณภาพและที่จะได้รับบริจาคในงานศพของข้าพเจ้าโดยให้ดำเนินการอย่างเปิดเผยและดำเนินการตามเจตนาของข้าพเจ้าที่ระบุไว้ในข้อ1ข้อ3ให้คณะกรรมการตามข้อ2มีจำนวน9คนประกอบด้วย1
พระอาจารย์ฟักสันติธรรมโม 2. พระอาจารย์อินถวายสันตุสโก 3. พระปัญญาวัฒโธ 4. พระอาจารย์วันชัยวิจิตโต 5. พลองคมนตรีดร.เชาว ณ ศรีละวัน 6. นายสิริคูสกุล 7. หม่อมราชวงศ์ทองสิริทองแถม 8. พลตำรวจเอกกิจสดาบุรณาบุรณพาดิษ 9. พันตรีปัจจัยนารินนารินรักนารินรักข้อ 4. ข้าพเจ้าตั้งให้พระสุดใจทันตมโนข้อที่ 4. นะข้าพเจ้าขอตั้งให้พระสุดใจทันตมโนเป็นผู้จัดการมรดกของข้าพเจ้าพินัยกรรมฉบับนี้ทำไว้3ฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันเก็บไว้ที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี 2. ธนาคารพาณิชย์จำกัดสาขาอุดรธานี 3. ธนาคารกสิกรไทยจำกัดสาขาอุดรธานีอันนี้หลวงตาทำไว้3ฉบับเก็บไว้ธนัในที่ธนาคารที่ห้องนิรภัย2ฉบับแล้วก็หลวงพ่อพ่อสุดใจเก็บไว้1ฉบับพินัยกรรมฉบับนี้ทำขึ้นด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้าเองและข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์จึงลงมือจึงลงชื่อไว้ต่อหน้าพยานลงชื่อพระมหาบัวยนสัมปันโนผู้ทำพินัยกรรมวงเล็บพระมหาบัวยนสัมปันโนพระธรรมวิสุทธิมงคลข้าพเจ้าพระปัญญาวัฒโธและพระสุดใจทันตมโนขอรับรองว่าผู้ทำพินัยกรรมได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าจริงลงชื่อพระปัญญาวัฒโธลงชื่อพระสุจัยทันตมโนพินัยกรรมฉบับนี้ข้าพเจ้าพระสุจัยทันตมโนเป็นผู้พิมพ์เขียนเป็นผู้พิมพ์ทับเขียนลงชื่อพระสุจัยทันตมโนพิมพ์เขียนอันนี้คือพินัยกรรมองค์หลวงตาที่ท่านสั่งเสียบอกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพราะนั้นเดี๋ยวนี้หลวงปู่ฟักท่านก็จากไปแล้วสร้างฝ่ายพระสงฆ์องค์ที่สองก็คือหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกยังมีชีวิตอยู่องค์ที่สามก็คือท่านปัญญาวัฒโธท่านมรณภาพไปแล้วคือพระท่านปัญญาคือพระฝรั่งที่อยู่กับองค์หลวงตามาตลอดเป็นคู่หน้ากับหลวงพ่อเชอร์รี่นะองค์ที่4ก็คือพระอาจารย์วันชัยภูสังโฆแล้วก็ต่อไปก็เป็นคณะศรัทธาญาติโยมเพราะนั้นหลวงพ่อเดี๋ยวนี้คล้ายๆว่าเป็นหัวหน้าเพราะว่าท่านเรียงมาตามลำดับคือท่านอาจารย์หลวงปู่ฟักแล้วก็หลวงพ่ออินนะเพราะนั้นหลวงพ่ออินยังมีชีวิตอยู่หลวงพ่ออินจะได้เชิญคณะกรรมการทั้งที่ยังเหลืออยู่มาร่วมประชุมกันแต่จะเป็นวันไหนนั้นหลวงพ่อจะแจ้งให้ทราบอีกต่อไปเพื่อจะได้ดำเนินทำคำสั่งของหลวงตาเนี่ยให้ศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นธรรมที่สุดให้ศักดิ์สิทธิ์จากนั้นผลสุดท้ายเมื่อพระราชทานเพลิงศพแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์ที่องค์หลวงตาได้สั่งก็จะซื้อทองคำเข้าคลังหลวงและมอบเข้าคลังหลวงต่อไปเพราะนั้นขอแจ้งให้คณะทายาทโยมทุกหมู่ทุกเหล่าทุกคณะทั้งอยู่ใกล้ทั้งอยู่ไกลที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเก่าแก่คงจะวิตกกังวลในเรื่องนี้หลวงพ่อเองก็ตระหนักใจว่าคณะทายาทโยมคงจะวิตกกังวลเพราะนั้นอาตมาภาพเองหรือหลวงพ่อเองจะพยายามทำจุดนี้ให้ดีที่สุดจะไม่ให้ขาดตกบกพร่องจะดูแลวิธีพินัยกรรมขององค์หลวงตากับคณะสงฆ์หรือคณะศรัทธาญาติโยมที่วัดป่านาคำน้อยแห่งนี้และก็พร้อมกันไม่ใช่วัดป่าบ้านตาดหลวงพ่ออยู่วัดป่านาคำน้อยหรือวัดเลยเตลิดเปิดเปิงไป
ป็นวัดป่านาคำน้อยไปขออภัยที่วัดป่านาบ้านตาดแห่งนี้จะพยายามทำดีที่สุดแล้วก็หลวงพ่อสุดใจก็ได้ประกาศเมื่อวานนี้ก็น่าเห็นใจท่านนะคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานแต่ก่อนเมื่อหลวงตายยังทรงธาตุทรงขันธ์อยู่ท่านก็มีบารมีคุ้มครองลูกหลานทุกหมู่ทุกเหล่าใครจะคิดทำอะไรก็มีหูมีตาก็มองลงหลวงตาแต่บัดนี้หลวงตาของเราที่เป็นร่มโพร่มไทรของพวกเราก็ได้ล่นได้โค่นลงไปแล้วอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เสียอกเสียใจยังกระทั่งยังมีความรู้สึกอย่างลึกๆอย่างมากๆถ้าร้องไห้ก็ไม่รู้จะร้องไห้ยังไงจะไม่จะทำยังไงหัวเราะไม่มีแล้วงั้นมีแต่เศร้าใจแล้วก็มีความทุกข์ในใจเหมือนกับร่มโพร่มไทรหรือว่าที่พึ่งทางด้านจิตใจของพวกเราท่านได้จากไปเสียแล้วในคราวนี้นะแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อสุดใจเป็นผู้รักษาการก็ไม่อยากจะให้สิ่งไหนที่พอจะปิดกั้นเอาไว้ที่ดูแลไม่ทั่วถึงเพราะบารมีไม่เพียงพอจะคุ้มครองคงจะคุ้มครองหรือคุ้มกันในจุดนั้นได้หลวงพ่อก็พยายามปรึกษากับคณะสงฆ์ที่อยู่ในวัดของท่านนี่แหละผมว่าน่าจะจุดไหนที่มันจะล่อแหลมเพื่อจะให้ที่จะมันคอลหานินทากับพวกเราเพราะพวกเราควบคุมไม่ทั่วถึงจุดนั้นก็คงจะตัดออกหรือว่าจัดออกซะดีไหมท่านก็คงจะตกปรึกษากันนะเมื่อวานนี้ท่านก็เลยเป็นพิมพ์เป็นหนังสือมาให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้อ่านให้คณะศรัทธาญาติโยมฟังบอกว่าจะตุปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงที่มาร่วมในงานศพขององค์หลวงตาของเราเนี่ยให้เอามาที่ศาลาหรือว่าจะมีตู้ถึงจะมีตู้ก็มีหมายเลขนะเดี๋ยวนี้มีตู้เซฟทั้งหมดมี10กว่าตู้แต่ทำไมจึงมีหลายตู้ขนาดนี้เพราะว่าศรัทธาญาติโยมมีหลายหมู่หลายกลุ่มหลายคณะเข้ามาแล้วก็มองหาตู้บริจาคถึงใครจะบริจาคในตู้ไหนก็ตามมันจะเชื่อมเข้ามาหากันทั้งหมดจะมีคณะกรรมการหรือธนาคารคณะกรรมการของวัดที่หลวงพ่อสุดใจได้แต่งตั้งเอาไว้แล้วก็ธนาคารมานับมานับเสร็จแล้วก็คงจะเอาจตุปัจจัยเข้าบัญชีคลังหลวงต่อไปแล้วก็ขอให้พี่น้องศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่าให้รับทราบตามนี้คือตอนวันไหนท่านจะบอกมาเองคณะกรรมการจะเป็นผู้มานับเสร็จแล้วก็เข้าฝาเข้าคลังเป็นวันไปถ้าวันไหนมากอาจจะมี2ครั้งก็ได้สุดแท้แต่ความเหมาะสมเรื่องการดูแลจตุปัจจัยก่อนนี้นะแล้วทองคำของหลวงตาก็ทราบพวกเราก็ทราบกันดีมีทั้งหมดถึง12ตันกว่าเดี๋ยวนี้กับกว่าเนี่ยไม่รู้กว่าเท่าไหร่คุณชายปั๊มคงจะแจ้งให้ทราบต่อภายหลังเพราะคุณชายปั๊มเป็นผู้ควบคุมยอดของทองคำอยู่หลอมเท่าไหร่ได้กี่กิโลที่ยังไม่เอาเข้าคลังหลวงต่อไปอันนี้ก็คงจะแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ศรัทธาญาติโยมลูกหลานอยากจะทำบุญกับทองคำก็มาได้นะยังไม่ปิดนะบัญชีจุดนี้มาได้เงินทุกบาททุกสตางค์เราจะพยายามคณะกรรมการจะพยายามทำให้ดีที่สุดคุณทองสิริทองแถมคุณชายปั๊มเนี่ยหมอประสบงที่ท่านเป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาเก่าแก่ท่านเป็นผู้ควบคุมเป็นผู้ดูแลเรื่องทองและเงินจุดนี้อยู่แล้วหลวงพ่อก็มั่นใจในความซื่อตรงของท่านพอได้หลวงตามอบความไว้วางใจแล้วหลวงพ่อเองก็เชื่อในญาติในโยมในพี่ในน้องของหลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อเนี่ยหลวงตาท่านสอนแล้วโลภไปทำไมต้องการอะไรกระดูกตัวเองก็อีกสักวันหนึ่งก็จะทิ้งอยู่แล้วขาดเหลืออะไรไม่พอไม่เหลือไม่พออะไรอยากอะไรหลวงตาสอนพวกเราสรุปแล้วก็คือให้เศรษฐกิจเพียงพอเพียงอย่าให้โลภโหโมกนะให้เสียสละต่อมวลมนุษยชาติอย่างองค์หลวงตาเป็นผู้พาเสียสละอย่างไรเห็นไหม
หลวงตาเนี่ยท่านเสียสละกระทั่งลมหายใจเฮือกสุดท้ายเฮือกสุดท้ายคืออะไรก็คือนี่แหละเงินทุกบาททุกสตางค์นะที่เขาเอามาถวายมาในงานศพของเราให้เอาเข้าคลังหลวงทั้งหมดเราเคยได้ยินไหมเราเกิดมาอายุทุกขนาดนี้ของทุกคนเราเคยได้ยินไหมครูบาอาจารย์องค์ไหนทำอย่างนี้พ่อแม่ของเราหรือใครทำอย่างนี้พวกเราได้ยินไหมอันนี้หลวงพ่อประกาศได้เลยพูดได้เลยว่ามีแต่หลวงตาของเราองค์เดียวเป็นผู้เสียสละอย่างสุดๆเสียสละมาตลอดจนนาทีสุดท้ายอย่างทำพินัยกรรมที่หลวงพ่อได้อ่านให้ฟังสักครู่นี้เพราะนั้นขอให้พวกเราคณะศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่านะยึดแนวแถวองค์หลวงตาเนี่ยเป็นแนวทางหลวงพ่อว่านี่นะสุขคติถ้ายึดตามแนวแถวองค์หลวงตาแล้วสุขคติเป็นทางไปแต่ถ้าว่าเดินปลีกทางออกไปแล้วมีแต่ทุกขตินะจะเป็นทางไปของพวกเราเพราะนั้นขอให้คณะศรัทธาญาติโยมทุกคนนะตั้งจิตอธิษฐานอีกแนวหนึ่งทีนี้ขอน้อมจิตด้วยเป็นกุศลพวกเราท่านทั้งหลายขอบูชาพระคุณเหมือนกับพวกเราเป็นนึกพระพุทธเจ้าพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแต่บัดนี้พวกคณะศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาขอน้อมจิตเป็นเครื่องสักการะบูชาในพระคุณขององค์หลวงตาองค์หลวงตาจุตินิพพานไปแล้วก็ขอพวกเราขอบูชาด้วยจิตใจทุกอย่างมอบให้แก่หลวงตาแล้วก็ขอให้พวกเราทุกท่านเจริญด้วยอายุวรรณะสุขาภาระบุญกุศลที่หลวงตาที่เราทำดีที่สุดแล้วก็จะย้อนมาหาพวกเราขอให้พวกเราประสบอายุวรรณะสุขาภาระดวงตาเห็นธรรมในที่สุดด้วยเทอญวัดป่านามนทองคำเหรอเท่าไรล่ะ2บาทโอ้วัดป่านาคนิมิตโอ้หลวงปู่อ้านตัวนี้วัดป่านามนบ้านนามนอำเภอโคกศรีสุวรรณศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครโดยหลวงปู่อ้านเขมโกถวายทอง2บาทให้ได้บุญหลายนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะทองคำนี้ใส่ในซองแล้วก็เอายัดลงไปในตู้เซฟเลยนะครับผมเอ้ยใส่ตัวนี้ก็ได้เอ้ยใส่พับตัวนี้ใส่เข้าไปอีกเอาศรัทธาญาติโยมลูกหลานเอามานะมาเอามาเข้าคลังหลวงทั้งหมดนางพรณีประสาทกุลและครอบครัวถวายองค์หลวงตามหาบัว 3,000 บาทเนี่ยอัมพรพานนท์ 1,000 บาทไมพานนท์ 500 บาทใส่นั่นนะนางสุขสิริสิรีนายธนวัฒน์นายพนัทปาปัญญากาศจำนวนเงินถวายกุศลองค์หลวงตา 5,000 บาทโอ้ใส่ซอง 4,000 บาทใส่ตู้ศาลา 1,000 บาทแล้วบุญรอดลำเพยเรืองเดชทำบุญ 1,500 บาทถวายหลวงตา 1,000 บาทตึกสงฆ์ 500 บาทนางเทพรัตน์นางจันทนานอสอวันนิสาในนัทวัฒน์เรืองเดชถวายหลวงตา200บาทอ้าวลูกหลานทั้งหลายคุณกนกพรคุณมงคล 5,000 บาทภูเก็ตโอ้มาจากภูเก็ตร้านดับเบิ้ล
ดับเบิลเอภูเก็ต500ร้านโกบี้ภูเก็ต500คุณสิริพรเตวิยะ 1,000 บาทจังหวัดเชียงใหม่รวมแล้ว 7,000 บาทนางพรณีประสาทกุลและครอบครัวถวายพระองค์หลวงตามหาบัว 3,000 บาทคณะร่วมทำบุญนครชัยศรีร่วมสร้างตึกสงฆ์และเครื่องมือแพทย์ 4,000 บาทร่วมซื้อทองคำ 5,500 บาทรวมเป็น 9,500 บาทโอ้เอาได้บุญหลายๆลูกหลานกราบถวายองค์หลวงตามหาบุญสัมปันโนนสพรพิมลเจริญชัย 2,000 บาทนสอุตนาเจริญชัย 1,000 บาทนสนารีรัตชุดทะเล4ชุดทะเลและครอบครัวรวมละ 4,000 บาทครอบครัวนางประภาพันธ์พันประภาสวรรค์สวรรค์รัตน์ 1,100 บาทรวมแล้วเป็น 8,200 บาท 8,200 บาทท้วนนางประภาสุวรรณรัตน์และบุตรธิดา700บาทเฉวียงนั่งสันทิและครอบครัวนางปราณีพงคำมณีและบุตรอันนี้กัน 1,200 บาทโอ้องค์หลวงตามหาบุญญสัมปันโน 4,000 บาทท้วนโอ้สวดองค์พระหลวงตามหาบุญญสัมปันโนอันนี้ 2,000 บาทนายปลดนางไอ้อย่างโอ้อ่านไม่ค่อยออกลูกหลานตัวนี้อันนี้ก็อ่านไม่ค่อยออกตัวมันเล็กเกินไปขอกราบบูชาแด่องค์หลวงตามหาบุญญสัมปันโนทองคำ5บาทนางสุธีวรรณาจันทวนิชและครอบครัวญาติมิตรขอที่ให้แก่ผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรให้ได้บุญหลายทองคำ5บาทเนี่ยเป็นเงินหลายเงินทีเดียวนะ5บาทนะลูกหลานนะอันนี้หลวงพ่ออินถวายถวายองค์หลวงตามหาบัวประกาศไทยและเจ้าเอาให้ทำบุญในหลายเนอร์นี่เนอร์คุณพ่อวิเชียนอินสอนอันนี้ให้ทำบุญในหลายโอ้เขียนขยุกขยิกลงพ่ออ่านไม่ออกแล้วลูกหลานเนี่ยอาจารย์ขวัญใจบุญมากพร้อมครอบครัวขอน้อมถวายองค์หลวงตามหาบัวชนสัมปันโนจำนวนเงิน 1,200 บาทเจ้าค่านี่เอาเดี๋ยวบุญหลายๆนะถวายบูชาธาตุขันธ์องค์หลวงตาไม่ใช่ธาตุขันธ์แล้วท่านนี่งานพระราชทานเพลิงนะท่านนี่เนอะพอสอศาสตราจารย์แพทย์หญิงเววิภาชัยโกมินครอบครัว เด็กหญิงทิติถ้าชยาชัยโกมินอันนี้ก็ 1,000 บาทนะสวัสดิ์พระท่านองค์หลวงตาพอสอ สมศักดิ์พอสอทัศนีปะจะเน 1,000 บาทโอ้อันนี้อะไรนี่วะเอาในบุญในหลายเลยศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะ
คุณแม่ชีมุกดาสมหมายจากประเทศอังกฤษอันนี้ 1,000 บาทโอ้มาจากประเทศอังกฤษน่าจะมากกว่านี้นะนี่วะเออเอาห้านี่บนในหลายเนอะจากไหนเนี่ยเออแล้วยาวแล้วยังขึ้นเดี๋ยวปวดขึ้นนั่นหลังไปลงนั่นเอา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 เดี๋ยวหลวงพ่อจะเลิกให้นะนี่เอาถวายผู้เคี้ยวหมากหน่อยนะไม่ใช่เงินนะให้พอเอาโพธิ์นั่นก็เอาขึ้นไปหย่อนตู้นะตอนตู้เหมือนกันเออมาใกล้ๆมาก่อนมาใกล้ๆมาก่อนมาแม่พลอยตีสกุลวงเพชรตีสกุลน้องปิมน้องปิกกี้น้องฮะป๊อกกี้เหรอน้องอะไรนี่ฮะน้องพราวเหรอถวายหลวงตา 4,000 บาทสาธุอันนี้บุญหลายๆนะลูกหลานครับอันนี้ประมาณ 2,000 กว่าครับผมเอออันนี้ 2,000 กว่าโอ้ยหลวงพ่ออ่านไม่ค่อยออกเลยหลวงพ่อใส่แว่นอะไรบุญในหลายนะลูกหลานนะเออเอาพูดที่ไม่เป็นไรพูดที่เร็วเดี๋ยวให้พี่ติ๊กให้พี่ติ๊กประกาศจะไม่เลยนะคะชื่อนาลีบุษย์ตุ๋มบอกนาลีจุฬาแล้วกันพี่ติ๊กพูดเลยพี่เร็วพี่ติ๊กพูดเร็วพูดที่ไหนนาลีคุณนาลีโรมันจุฬาค่ะพวกเราอยู่ที่ตรงรางใส่บาตรค่ะจุฬาพักพวกเราอยู่ที่หน้าบัสค่ะรถออก4 โมงค่ะThank you.
านที่ประสงค์จะทําบุญถวายหลวงตานะครับเอาไปถวายที่ปู่ลีก็ได้นะฮะท่านนั่งอยู่ข้างหลังศาลาน้อยข้างหลังนะฮะครับครับครับเชิญนะครับฮะหรือจะใส่ตู้เซฟก็ได้
้